This Thai PBS Podcast View the World via the is View via Voice PBS World ความรับผิดชอบของแต่ละคนก็มีคําจำกัดความที่แตกต่างกันเนอะ <Yeah. S 2> บางคนก็จะมองว่าเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบของเขาก็คือเขาให้อาหารกินแล้วก็จบแล้วอะนั่นคือจบแล้วคือรับผิดชอบแล้วรับชอบให้เขามีชีวิตต่อได้แต่ประเด็นคือเสียงที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งปฏิกูลที่เขาขับถ่าย mm hmm. แล้วมันมีผลกับบ้านอื่นกับสภาพแวดล้อมอื่นอันนั้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราคงจะต้องพิจารณาด้วยว่ารับผิดชอบต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วย ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคไทยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศถิดพรค่ะ This is t h a PBS podcast สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะติดตามรับฟังกันได้วันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบคําว่ารับผิดชอบอาจจะตีความหมายในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่ามันก็เป็นความหมายที่เมื่อไรก็ตามที่เราเลี้ยงสัตว์เราก็ต้องดูแลเขาเป็นอย่างดีในความรับผิดชอบของเรานั่นเองนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวเรามาขยายความจะต้อง รับผิดชอบอย่างไรเราจะคุยกับผู้ช่วยศายสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรเทลเดตดุ่งเริงกิจไกรฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรคณะสัตวแพทยศายสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อมค่ะสวัสดีครับผมค่ะเลี้ยงจัดอย่างรับผิดชอบ <laughs> คำนี้กว้างเนอะมันจะนิยามยังไงดีคือแต่ละคนอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันก็รับผิดชอบในแบบของฉันอยู่แต่อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าถูกใจกับคนรอบข้าง บ้านใกล้เรือนเคียง<ช>หรืออะไรแบบนี้ก็เป็นไม่ได้เอ๊ะแล้วความรับผิดชอบโดยการเลี้ยงสัตว์จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีคำนิยามอะไรกันขนาดนั้นไหม<ช>หรือว่ามันจะต้องแบบเป็นขั้นตอนแบบนี้เลยนั่นหนึ่งสองสามสี่ถึงจะเรียกได้ว่าเฮ้ยนี่คือการรับผิดชอบนะจนิงๆค้นไหคำว่าความรับผิดชอบของแต่ละคนก็จะมีความมีคำจำกัดความที่แตกต่างกันเนอะบางคนก็จะมองว่าเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบของเขาคือเขาให้อาหารกินแล้วก็จบแล้วอะนั่นคือจบแล้วคือรับผิดชอบแล้วรับผิดชอบให้เขามีชีวิตต่อได้ S <S 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 แต่ว่าประเด็นจริงๆแล้วหลายๆคนก็จะมองว่าการรับผิดชอบที่พูดถึงเนี่ยมันต้องรับผิดชอบต่อตัวสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงและรับผิดชอบต่อสังคมด้วยไม่ทําให้เกิดความเดือดร้อนกับสิ่งทุกๆอย่างโดยรอบตัวไม่ให้เกิดความความเดือดร้อนของตัวเราเองต่อตัวสัตว์แล้วก็ต่อสภาพแวดล้อ,ม,อมต่อสังคมตรงนี้เป็น,ป,นประเด็นสําคัญเลยว่าเราจะเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบอย่างไรรับผิดชอบที่พูดถึงเนี่ยมันต้องมองในวงกว้างนะครับเพราะว่า ปัจจุบันเนี่ยในการเลี้ยงมันมันก็อาจจะแตกต่างจากสมัยก่อนอันนี้ต้องต้องยกข้อดีอย่างหนึ่งว่าสมัยก่อนเนี่ยคนก็จะเลี้ยงกันแบบแค่ให้อาหารแล้วก็จบมีอาหารไปโปรโยให้ใแล้วเขากินก็คือนั่นแหละเราเลี้ยงเขาแล้วเราช่วยช่วยให้ให้ชีวิตเขาไปแล้วแต่จริงๆแล้วว่าคุณภาพชีวิต หลังจากที่หลังจากนั้นเลื่อในในระหว่างนั้นเนี่ยม,มันมีความสําคัญมากขึ้นปัจจุบันคนก็มีการดูแลเอาใจใส่รับผิดชอบต่อตัวสัตว์เลี้ยงมากขึ้นเห็นเห็นเห็นได้ชัดๆว่าบางคนก็เลี้ยงกันแบบเหมือนเป็นลูก มีอาหารการกินให้อาหารการกินที่มีคุณภาพมีที่หลับที่นอนที่ดีจากที่แบบว่าเป็นสุนัขริมริมปล่อยออกไปเดินวิ่งเข้าวิว่งออกได้ตามปกติอยู่ริมถนนอะไรต่างๆก็จะถูกจํากัดบริเวณให้แบบว่าอยู่ในบ้านเหมือนกับเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวมากขึ้นมีการดูแลเรื่องความสะอาดอะไรต่างๆค่อนข้างดีขึ้นแต่อันนี้คือความรับผิดชอบที่เรามีต่อสัตว์เลี้ยงแต่ แต่ประเด็นคือบางคนอาจจะอ่าโอเคเอาไปเล่นข้างนอกบ้างไปอ,อืไปฉี่เห่าเสียงดังรบกวนคนอื่นตรงนั้นอ่ะก็มองว่าก็อยู่ในบ้านเรา<ะ>หรือว่าอยู่ในบริเวณของของเราไม่น่าจะมีนปัญหาอะไรแต่ประเด็นคือเสียงที่เกิดขึ้นหรือว่าสิ่งปฏิกูลที่เขาขับถ่ายแล้วมันมีผลกับบ้านอื่นกับสภาพแวดล้อมอื่นอันนั้นตรงอันนั้นก็ก,ก,ก็ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราคงจะต้องพิจารณาด้วยว่ารับผิดชอบต้องรับผิดชอบต่อสังคมด้วยโอ้โหคือต้องบอกว่า มันไม่ใช่แค่เราแล้วแหละครับถ้าคิดจะเลี้ยงก็ต้องโดยองค์รวมทั้งหมดอย่างที่อาจารย์รบ,บอกไปเพราะว่าในเมื่อเขาเขา,เขาคือเขาไม่ไม่ได้แบบสามารถดูแลตัวเองได้เหมือนกับเราหรือว่าจะรู้ว่าตรงนี้เราไม่ควรเห่านะ<ฮ>หรือตรงนี้เราไม่ควรไปอืไปทําอะไรอย่างนี้ใช,ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือตัวเรานี่แหละที่ต้องแบบดูแลฝึกฝนเขาคือเดี๋ยวนี้จะเห็นว่าหลาย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 บ้าน เขาก็เอาสัตว์เลี้ยงไปฝึกเหมือนกันนะคะอาจารย์ัอย่างสุนักก็ฝึกได้ง่ายเนาะอย่างสัตว์เลี้ยงอื่นๆก็เออคือจะบอกว่าการสร้างได้แต่อาจจะยากหน่อยอ,อาจจะคืออาจจะดูว่ามันมีความจําเป็นมากหรือเปล่าแต่ว่าใน,ในกรณีของสุนัขเนี่ยเป็นเป็นเป็นสัตว์ที่ทีเ่เราเจอแล้วก็อยู่กับประจ,จวบ กับเขาค่อนข้างเยอะ<ช>ถ้าเป<ช>็นสัตว์เล็กๆ,ๆอยู่ในกรงคงไม่เท่าไหร่แต่สุนัขเนี่ยเรามีโอกาสพาไปข้างนอกบ้างการฝึกเบื้องต้นนะครับมีความจําเป็นมากในปัจจุบันนะครับในการที่ฝึกให้เขาหยุดให้เขานิ่งให้เขารับอาหารให้เขาขคือไม่ใช่แค่ว่าขอมือหน่อยนะหรืออ่าหมอบเรื่องต่างๆเหล่านั้น <c oughs> คงไม่ถึงแค่นั้นไม่ไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าประเด็นของการที่จะกําหนดให้เขาเชื่อฟังเชื่อฟังคําสั่งให้หยุดให้ขณะกําลังโมโหอย,อยู่แล้วก็ใช้เสียงปรามแล้วให้เขาหยุด หยุดเห่าอะไรต่างๆได้ตรงนัน้นเป็นเป็นสิ่งที่ที่ท,ทจะมีความจะเป็นมากขึ้นโอ้ใช่เพราะว่าอย่างเรื่องของเสียงเห่าหรืออะไรเงี้ยมันเป็นปัญหามากนะอันนี้ก็ตามช่อง YouTube ช่องหนึ่งเหมือนกันที่เขาจะเลี้ยงหมาเอาไว้คือความน่ารักของเขาเอามีอยู่แล้วแหละแต่หลายๆครั้งที่เขาพอเปิดประตูบ้านปุ๊บเนี่ยพุ่งตัว,วออกมาวบบิ่งไปก็โชคดีว่าคนในรอบๆบริเวณบ้านเขามีความเข้าใจ ก็เลยอาจจะไม่ได้ทําให้รู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่เขาเรียกะไรเหมือนกับว่าไม่รับผิดชอบอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดไปอยู่ใน กลุ่มที่หรืออยู่ในบริเวณที่เขาอาจจะไม่ได้รักสัตว์เหมือนกับเรา,<ห>าไม่ชอบ <หา S 1> สุนัขไม่ชอบแมวเหมือนกับเราขึ้นมาอย่างเงี้ยมีปัญหานะอาจารย์อย่างที่เขาบอกนะฮะลูกเราไม่ได้น่ารักสําหรับทุกคนสําหรับเราเนี่ยลูกเราหรือว่าสาัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยน่ารักแต่สําหรับคนอื่นอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้น <S 1> <S 1> <S <ช>เพราะว่าความความรู้สึกความผูกพันที่มีต่อสัตว์ต่อต่อเด็กต้องบอกต่อเด็กต่อสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันการเล่นลักษณะนี้แค่นี้สําหรับเราเนี่ยโอเคกําลังน่ารักกำลังใสๆแต่ คนอื่นอาจจะมองว่นไม่ใช่เพียงแต่ว,ว่าบางคนอาจจะมองว่าเป็นสิทธิ์แต่ว่าอาจจะต้องดูว่าสิทธิ์ของเราก็คงต้องไม่ไปเกินสิทธิ์ของคนอื่นด้วยลักษณะแบบนั้น <c oughs> คือเบื้องต้นเนี่ยสิ่งแรกเลยเา็เาจะบอกว่าการรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงเนี่ยสัตว์เลี้ยงเขามีเราคนเดียวแต่เราอะเรามีสังคมมีต่างมีเพื่อนมีต่างๆเยอะเรามีคนที่จะพึ่งพาช่วยเหลือเราได้หลายคนแต่สัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะมีแค่เราเนี่ยดังนั้นเราคงต้องดูแลให้เต็มที่ก่อนสําหรับตัวสัตว์ แต่แต่สำหรับสิ่งแวดล้อมเนี่ยคือคือต้องบอกว่าเบื้องต้นเลยเนี่ยนะในการที่จะเลี้ยงสัตว์อ่ะสิ่งแรกก็คงต้องดูก่อนว่าเรามีความพร้อมอะไรขนาดไหนนะครับต้องคิดให้รอบครอบก่อนก่อนที่จะตัดสินใจที่จะเลี้ยงอยู่คอนโดอยู่ในสถานที่ที่เขาไม่ได้อนุญาตให้เลี้ยงเราก็ไม่ควรที่จะเริ่มต้นที่จะคือคือการเริ่มต้นคิดที่จะเลี้ยงก็เป็นขั้นตอนที่อาจจะต้องถือว่าผิดแหละในการที่สถานที่ที่จะไม่อานวยค่ะหรือว่าบางทีเนี่ยเคยพูดกันหลายครั้งเลยว่า เราไลฟ์สไตล์ของเราเป็นยังไงเราต้องมีโอกาสต้องเดินทางไปข้างนอกต่างจังหวัดไปที่ไหนเรื่อยๆการที่จะเลี้ยงสัตว์ที่เราต้องมีการดูแลทุกวันมันก็ไม่ใช่ช่องทางไม่ใช่ทางออกที่ที่ดีที่เราจะต้องมีสัตว์เลี้ยงตอนนั้นอืมอันนี้ก็ตัดสินใจยากเหมือนกันนะคะอาจารย์เพราะว่าความบางคนอยากเลี้ยงจริงนะเอาอ,อย่างตัวเองก็อยากเลี้ยงแต่ด้วยความที่เราเป็นอยู่ในสถานที่ที่เลี้ยงไม่ได้ก็ แต่มันอยากเลี้ยงอาจจะต้องเปลี่ยนด้วยอย่างเช่นว่า <c oughs> จากจากที่เรามองว่าเราอยากเลี้ยงสุนัขอยากเลี้ยงแมวอยากเลี้ยงสุนัขเนี่ยสุนัขต้องใช้สถานที่ต้องมีการพาออกไปเดินมีการขับถ่ายอะไรต่างๆค่อนข้างค่อนข้างใช้เวลาเยอะ <c oughs> แต่อาจจะปรับมาถ้าอยากมีสัตว์เลี้ยงปรับเป็นชนิดอื่นเช่นเป็นหนูตะเภาหรือหนูหนูเล็กเล็กแฮมสเตอร์ที่เขาอยู่ในกรงแล้วก็เราไม่ต้องมาคอยดําเนินการอะไรเขาตลอดไม่ต้องมาคอยจัด การตลอดเวลาอาจจะมีอาหารมีน้ําให้แล้วก็มีเปลี่ยนการเปลี่ยนพื้นที่นอนที่เวลาเขาเปะฉี่อะไรต่างๆ <Yeah. S 2> ซึ่งไม่ได้ทําทุกวันไม่ได้ทําเป็นระยะเวลาเ mm hmm. ชา้ากลางวันเย็นอะไรลักษณะแบบนั้น mm hmm. ก็อาจจะทาได้บางคนอาจจะมองถึงปลาตู้ oh. ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่เราได้รับผิดชอบ oh. คอยดูแลเราเราบ่นกับเขาได้คุยกับเขาได้มีการเคลื่อนไหวอันนั้นก็เป็นทางออกอีกทางหนึ่งที่เราจะใช้เพื่อ เพื่อทําให้เรารู้สึกว่าเ,เรามีสัตว์เลี้ยงนะแต่ว่าเราก็เขาก็ไม่ต้องการการดูแลจากเราตลอดเวลาเหมือนกับสัตว์บางชนิดอก็ต้องคิดก่อนประเมินก่อนว่าเอ้ยมันคุ้มไหมกับการ<ช>ถ้าเกิดสมมติจะเลี้ยงจริงๆถ้าอยากจริงๆต้องดูว่าเหมาะกับเหมาะกับที่อยู่อาศัยของเราหรือเปล่า<อ>หเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเราไหมค่ะคือบางครั้งนอกจากนั้นเนี่ยเวลาที่เอเคเหมาะกับเราแล้วอาจต้องดูจํานวนด้วยบางทีเราอาจจะเหมาะสําหรับการมีสุนัขแค่ตัวเดียวการมีแมวแค่ตัวเดียวหรือการมีปลาสัก สัก3ามสี่ตัวที่อยู่ในตู้บางคนอาจจะแบบโอ้โหอยากจะมีจำนวนเยอะแต่ว่าเราไม่มีเวลาเราไม่มีสภาพของของเศรษฐกิจที่เราเราจะต้องดูแลเขาตลอดเพราะพราะ,พราะสัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งมีค่าใช้ <ฮะ S 1> จ่ายมีค่าวงเล็บใ,ใช้จ่าย,ายประมาณนั้นเพราะฉะนั้น <ฮะ S 1> ก็คงต้องพิจารณาหลายๆด้านด้วยนะครับแล้วก็อาจ,จต้องมองว่าสถานที่เราอยู่หรือบริเวณที่เราอยู่บริเวณนั้นน่ะมีการมีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านแล้ว เพื่อนบ้านรอบๆนั้นอ่ะเขาโอเคกับสัตว์เลี้ยงของเรามากขนาดไหนด้วย<ม>เพราะว่าเวลาเลี้ยงตัวหนือก็ต้องดูไปต,ตลอดชีวิตแล้วก็ต้องมีสภาพสังคมบริเวณนั้นมาเกี่ยวข้องด้วยว่าจะไปกวนเขาอะไรหรือเปล่าด้วยอ่ะเพราะว่าข้างบ้านเราอาจจะไม่ได้ชอบสุนัข ไม่ได้ชอบแมวใช่อาจจะอาจจะว่าโอเห็นได้ดูได้แต่ว่าถ้าจะมายุ่งยากอะไรมากๆเขาอาจจะไม่ได้แฮปปี้กับการที่แมวของเราเข้าไปบ้านเขาหรือว่าสุนัขของเราไปเห่าใกล้ๆแล้วทําให้เกิดเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคิดดูว่าถ้าต่อไปนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะหาที่อยู่อาศัยสักที่หนึ่งถ้าเราเป็นคนรักสัตว์อาจจะจําเป็นที่ต้องหา ที่เออใสยที่เขาอนุญาตถ้าเป็นอย่างคอนโดเอ้ยเดี๋ยวนี้มีนะคะคุณเมื่ฟังคอนโดที่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์แล้วก็อาจจะดูลักษณะของหมู่บ้านอย่างเงี้ยเนาะว่าเออยังไงเพื่อนเพื่อนข้างบ้านคือลักษณะของหมู่บ้านเนี่ยผมยังมองว่ายังโอเคนะเพราะว่ามันจะมีลักษณะมีส่วนของที่เป็นสวนมีของทางเดินที่เป็นที่รวมที่สมรถ เอาพาสุนัขไปเดินได้แต่สิ่งที่สําคัญคือเห็นเห็นค่อนข้างบ่อยเลยพาสุนัขไปเดินแล้วไม่ได้มีการเตรียมเก็บอุจจาระเก็บสิ่งปฏิกูลของเขาคือถ้าเป็นของต่างประเทศเนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้เวลาจงสุนัขไปเดินเนี่ยเขาจะมีถุงพลาสติกมีถุงมือเวลาที่สุนัขอึอปุ๊บเก็บเลยแล้วก็มัดใส่ถุงเอากลับมาทิ้งทางขายะแต่บางทีบ้านเรา หลายๆคนเป็นแบบนั้นหลหลายคนก็เป็นเป็นคนที่มีลักษณะเก็บทาคาสา,านะแต่บางคนก็อาจจะปล่อยเอ้อช่างมันเพราะเขาอึไปแล้วก็ปล่อยมัน <c oughs> แต่สุดท้ายก็เป็นภาระของคนที่เดินมาหรืออไรต่างๆเหล่านี้ก <c oughs> ็ก็คงต้องต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านนี้ด้วย <c oughs> นะครับโอ้โหเขาเรียกว่าต้องดูหลายอย่างเหมือนกันนะอันนี้คือเป็นเป็นแนวปฏิบัติหลายๆที่เขาก็เป็นอย่างงี้แบบเดียวกันในในการที่จะแบบรับผิดชอบสัตว์เลี้ยงที่เราอยากจะะะเเลี้ยงอไรนคะ แต่ว่าบางพื้นที่มันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมที่มันอาจจะไม่ได้กว้างมากเนี่ยค่ะาอาจารย์รยก็คือเราจะอย่างบางบางชนิดเขาก็ชอบพื้นที่เยอะเพื่อที่จะแบบได้วิ่งได้เหมือนออกกําลังกายไหมํานองนั้นคือต้อง,อย,งอย่างที่บอกว่าหลังจากที่หลังจากที่เราเริ่มต้นคิดจะเลี้ยงแล้วเนี่ยการประเมิน ประเมินทั้งตัวเราเองทั้งสภาพแวดล้อมอันนั้นก็เป็นสิ่งสาคัญเพราะว่าถ้าเราอยู่ที่โอเคคอนโดอ,อนุญาตให้เราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้เราจะเลี้ยงสุนัขเจ็ดแปดตัวอันนั้นก็คงไม่ไม่ค่อยเอื้ออํานวยต่อสถานที่<อ>คืออนุญาตให้เลี้ยงได้เนี่ยโอเคการมีสุนัขหนึ่งตัวหรือสองตัวที่เราคอยดูแลได้เต็มที่อันนั้นก็ไม่มีปัญหา<ะ>แต่ว่าจํานวนของการเลี้ยงก็มีผล เพราะว่าถ้าถ้าเกิดเป็นบ้านหลังใหญ่ๆมีคนอยู่หลายๆคนคอยช่วยกันดูแลเนี่ยการที่จะมีสุนัขสีห้าตัวไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าแต่ละคนเร,เราดูแลสุนัขทั้งหมดได้หรือว่านอกจากตัวเราก็ทุกคนในบ้านหลายๆคนในบ้านสามารถช่วยกันดูแลได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยู่คอนโดคนเดียวแต่อยากจะเลี้ยงโอ้โหชีวาว่าสิบห้าตัว<ฮ>อย<ฮ>่างนี้ก็คงไม่เหมาะเท่าไหร่เน <laughs> ่าจะวุ่นวาย สิบห้าตัวแล้วจานย์ยกตัวอย่างเยอะไปเปล่า <c oughs> คือคือบางทีตัวหรือสองตัวเรายังสามารถใส่ตะกร้าหรืออุ้มไปได้ไง<อ>แต่จําจนวนมากๆเนี่ยก็คงคงไม่สะดวกเพราะ<อ>ว่าเวลาที่จะไปไหนเนี่ยการที่เราจะพาสัตว์เลี้ยงไปเราก็ต้องมีอุปกรณ์มีตะกร้ามีกล่องอลองลองนึกภาพดูของการมีสุนัขหลายๆตัวแล้วต้องพาไปหาหมอที่เดียวเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่วุ่นวายแล้วก็เหนื่อยมากดังนั้นจํานวนมีความสําคัญแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือเวลาเราเลี้ยงแล้วเนี่ย ต้องมองด้วยว่าถ้าเขาขยายพันธุ์เพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะมีการขยายพันธุ์แน่ๆถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเราเรามีความสามารถที่จะดูได้แค่2ตัวตรงเนี้ยสตัวสามีพันยาของของสุนัขสองตัวเนี่ยนะฮะเราอาจจะต้องมีการมองว่าเรามีมีลักษณะของการคุมกำเนิดมีการป้องกันการขยายพันธุ์การเพิ่มจำนวนหรือถ้าเขามีการผสมพันธุ์แล้วมีการออกลูกออกหลานแล้วเนี่ยต้องมองว่าเราจะจำนวนลูกที่ออกมาเนี่ยเราสามารถ จำแหนกแจ,แจกจ่ายได้เพียงพอแล้วก็ได้ครบทั่วหรือเปล่าเพราะว่าจํานวนไม่งั้นมันก็จะมีการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่ง มันก็จะเกินความสามารถในการดูแลของเราอย่างมีประสิทธิภาพคือเราอาจจะดูแลได้แต่ว่าการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพนี่มันจะต้องกระจายไปตามจํานวนด้วยมันอาจจะไม่มไม่ได้ครบทุนครบทุนต่างน,นั้นเพราะฉะนั้นก็คือเราต้องเอาตามตามความเหมาะสมที่เราดูแลไหวใช่ครับกับสถานที่ของเราด้วย,ยนีใช่ไหมคะสิ่งที่สําคัญก็คือว่าถ้าเราเลี้ยงแล้วปรึกษาสาตัตวแพทย์อันนี้มองในเชิงของสตัตวแพทย์เพราะว่าชีวิตมีการมีการเจ็บ ป่วยแล้วก็มีการเสียชีวิตได้ดังนั้นเนี่ยการป้องกันการฉีดวัคซีนการดูแลสุขภาพต่างๆเป็นสิ่งสําคัญนะครับมองเผื่อไว้ด้วยว่าถ้าเกิดเขาเจ็บป่วยแล้วต้องพาไปพบสัตวแพทย์มันก็ต้องมีมีมีระยะมีเวลามีการมีค่าใช้จ่ายมีอะไรต่างๆที่จะต้องเกี่ยวข้องกันเพราะว่าเราต้องการดูแลคุณภาพชีวิตของเขาให้ดีที่สุดขอ,ของสัตว์เลี้ยงเราให้ดีที่สุดดังนั้นเราก็เพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เรา ที่เราต้องดูแลเนอะเขาก็เป็นเป็นมีแค่เราเท่านั้นอ่ะเพื่อจะดูแลได้เราก็ต้องดูแลให้คุณภาพชีวิตเขาเต็มที่นะฟังมาถึงขนาดนี้แล้วจากที่อยากจะเลี้ยงก็ต้องรู้สึกว่าเออเราเลี้ยงตัวเราเองก่อนดีกว่าเอาให้รอดก่อนดีกว่าเพราะว่าเอาเขามาคืออาจารย์บอกว่าเขามีเราอ่ะแค่คนเดียวอะใช่ครับแล้วเราต้องเขาหนึ่งชีวิตเหมือนกับหนึ่งชีวิตของเราเหมือนกันเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ต้องมี ใช่ไหมหการกินอยู่อาศัยคือแบบความรับผิดชอบอะ่ะถูกต้องครับเ<ม>พราะว่าต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเลี้ยงที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดเลยก็คืออาจจะต้องพิจารณาถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์หรืออิสระภาพข้าะปปการที่เรียกว่าฟ f r e ฟรีดอมซึ่งตอนนี้พูดถึงเรื่องที่กันค่อนข้างเยอะอการเป็นอิสระภาพ,พจากความหิวกระหายเขาต้องไม่ปล่อยให้เขาหิวให้อาหารที่มีคุณภาพานะครับอ,อ,อิสระจากความไม่สะดวกสบาย อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมะอันนี้ก็คงต้องดูว่าเวลาที่เราเลี้ยงเขาแล้วเนี่ยการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมให้เขาอยู่อยู่ต้องมีอยู่อยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีะนะครับมีอิสระจากความเจ็บปวดการบาดเจ็บหรือก็การเป็นโรคต่างๆเราก็คงต้องดูแลเขาไม่ให้เขามีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่มีการป่วยอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นหน้าที่อันนี้จะต้อง,ต,องต้องดูแล อ,อิสระจากความกลัวและความทุกข์ทรมานอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดอยู่แล้วเราคอยด,ดูคอยตีคอยทําร้ายอะไรต่างๆมันก็ทําให้เขาเนี่ยมีเกิดความกลัวและความทุกข์าะทุกทรมานเขาก็จะไม่ได้รับอิสระจากคุณภาพชีวิตที่ที่ทดีอย่างอย่างที่บอกไปนอกจากนั้นแล้วเนี่ย อาจจะต้องมองถึงถ้าจะเลี้ยงสัตว์แล้วเลี้ยงสัตว์ชนิดไหนแล้วก็ต้องให้เขามีโอกาสได้แสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของเขาเต็มที่ไม่ใช่ว่าสัตว์ที่ต้องอยู่ในบนกินหญ้าแต่ว่าเอามาอยู่ในสถานที่ที่เป็นพื้นปูนซีเมนร้อนๆอันนี้ก็ไม่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 ค่อยดีละนึกถึงนึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาเลยแต่ไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่านั่นแหละครับนอกจากนั้นก็อาจจะต้องดูแลไม่ให้เกิดความทุกข์ทรมารแล้วก็ไม่ เป็นรับผิดชอบต่อสังคมโดยรอบไม่เกิดเสียงดังไม่เกิดกลิ่นที่ที่จะไปรบกวนคนอื่นแล้วก็มีการอุจจระขับถ่ายปัสสาวะต่างๆก็ต้องมีการเก็บดูแลให้เรียบร้อยอะไรลักษณะเหล่านี้เป็นสีที่มีความจําเป็นมากๆในการที่เราจะต้องเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสิ่งมีชีวิตซึ่งมันมีอิทธิพลต่อตัวเราตัวสัตว์แล้วก็สิ่งแวดล้อมเหมือนกับในในยุคเนี้คืออย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเราก็อาจจะเอาข่ามาตั้งให้ เขาก็กินของเขาอถือว่าเราเลี้ยงแหละแต่ดูเนี้ยในรายละเอียดต่างๆแล้วก็เรื่องของสิทธิของสัตว์ด้วยใช่ไหมคะที่เวลาที่เราอาจจะเห็นอะไรที่มันไม่ถูกต้องไม่ควรยิ่งคนรังสันเวลาเห็นเราก็จะรู้สึกแบบโห้ยทําไมทําขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการเรียกร้องไปยังอาจจะเป็นมูลนิธิหรือสมาคมหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยให้มาช่วยดูแลหรือมาช่วยเหลือสัตว์ที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้ว่าเขาต้องมี หลักสวัสดิภาพของเขาอ่ะห้าประการด้วยกันเนี่ยก็ทําให้เห็นภาพที่สังคมทุกวันนี้เราให้ความสําคัญต่อหนึ่งชีวิตถึงแม้จะเป็นสัตว์มากยิ่งขึ้นนะอาจารย์<า>ออที่ะจะนนช่วยกันให้แบบแจ้งเบาะแสบ,บ้างตรงไหนที่มันแบบเอ้ยไม่โอเคหรืออะไรเงี้ยถ้ามีคนพร้อมที่จะเอาไปเลี้ยงเองได้อ่ะน่าจะดีกว่าใช่ก็คืคยอย่างที่เราเคยเห็นในข่าวใน,ในตามสื่อโซเชียลนะครับว่าบางครั้งเนี่ยบางบางบ้านที่ท โอเคมองว่าวรักษศาสตร์วังว่าใจบูนแต่ว่าเลี้ยงเก็บสัตว์มาเลี้ยงเป็นแบบยี่สิบสาสิบตัวโดยที่ปล่อยให้อยู่รวมกันแล้วขับถ่ายเลอะไปหมดเลยแล้วก็อยู่กับกับสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นแล้วก็บอกว่าเศรษฐกษิจไม่ดีตอนนี้เนี่ยลักษณะแบบนั้นเขาอาจจะมองว่าเขาเขาได้ช่วยเหลือแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ย สัตว์ต่างๆเหล่านั้นจะอยู่อย่างคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานหรือมีใครก็ตามที่สามารถดูแลเขาได้ทําให้เขามีคุณภา,ณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่านั้นเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าอเใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าไม่ใช่แค่มีอาหารกินแล้วจบไง <c oughs> แต่ว่าสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่เนี่ยต้องทําให้เขาไม่รู้สึกทรมานไม่รู้สึกหวาดกลัวไม่รู้สึกไม่รู้สึกรู้สึกโหวยหิวกระหายอะไรต่างๆ <c oughs> เหล่านี้นะครับค่ะ <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่ว่าวันหนึ่งที่เขาน่ารักเราอยากเลี้ยงพอถึงวันหนึ่งพอเขาอาจจะไม่ได้น่ารักแล้ว <c oughs> อย่างเงี้ยเอาไปปล่อย ตามที่ต่างๆโอ้ตรงนี้แย่เลยเนาะตามวัดตามอะไรแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวนี้ตามวัดน่าจะน้อยลงแล้วนะคะอาจารย์เออหรือว่ายังแบบยังมีนะครับเพราะว่าเพราะว่า,อย,าอย่างที่บอกหลายๆคนก็จะมองว่าวัดเนี่ยมีอาหารเหลือแล้วก็กจะมีอาหารกิน<อ>สําหรับสัตว์เลี้ยงแต่อันนั้นคือเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเลยเพราะว่าลองนึกภาพว่า ในสังคมสังคมหนึ่งอะ่ะสังคมของสุนัขที่วัดเนี่ยมันก็จะมีเจ้าถิ่นมีเจ้าพ่อมีตัวเด่นการที่เอาสัตว์ตัวอื่นเข้าไปเนี่ยโหมันมันมันเหมือนกับว่าจากเดิมที่อยู่ตรงนี้แล้วย้ายเข้าไปในถิ่นถิ่นนั้นเนี่ยมันมันจะมีลักษณะของความเป็นโดมิเนตเป็นตัวที่มาเฟียของสุนัขซึ่ง ปกติแล้วการที่อาหารที่จะตกมาเหลือมาถึงตัวตัวเจ้จย้อยเนี่ยตัวที่อยู่ในรับท้ายเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างยากโดยเฉพาะตัวที่ใหม่ๆที่เข้าไปอาจจะโดนทำร้ายโดนลุมกัดอะไรต่างๆด้วยการเอาไปปล่อยวัดไม่ใช่ลักษณะที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเป็นการช่วยเหลือเขาเลย<า>สมัยก่อนเจอเยอะ ปัจจุบันถามว่าเจอไหมก็ก็มีนะครับยังมีอยู่ใช่ไหมเพราะแบบมีความรู้สึกว่าเออเดี๋ยวนี้ก็น่าจะเบาๆลงบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังเห็นมีอยู่นะเอาขับรถไปไกลๆเอาไม่ปล่อยวัดก็ได้ปล่อยข้างทางก็ได้เขาก็วิ่งตามเห็นแบบโอ้ยทงศาหรนอพอเห็นแล้วแบบโอ้โหบางทีเราก็น้ําตาคลอดูอย่างแค่ในในเรื่องราวต่างๆที่ที่อ่านในหนังในซีรีส์หรืออะไรก็แล้วแต่คือบางที มีความสึกถ้ามีความสามารถเลี้ยงเองได้นี่จะเอามาเลี้ยงเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็ไม่ไหว <c oughs> จ,ะจะแนะนํา <c oughs> ว่าถ้า <c oughs> ถ้าอยากเลี้ยงจริงๆอะ่ะใช้ใช้วิธีการอดอปอ่ะใช้วิธีการขอเอามาเลี้ยงเป็นการอนุเคราะ สัตว์ที่ที่อาจจะมีมีมีแหล่งที่ที่เขาเก็บมาแล้วก็ดูแลเพื่อที่จะให้คนไปเลี้ยงต่อการเป็นพ่อแม่สุนัขเหล่านั้นผมว่าน่าจะช่วยได้ประโยชน์มากกว่าจะได้ได้บุญมากกว่าด้วยอย่างต่างประเทศเขาก็มีนะคะอาจารย์ที่เขาจะต้องแบบเช็คประวัติเราด้วยนะถูกต้องเรารักสัตว์จริงไหมเราเลี้ยงไหวไหมเราดูแลเขาได้หเคามเขาจะดูแลกันอย่างดีเลยคือสัตว์ที่เก็บมาเนี่ยเขาก็จะ ครตจนกระทั่งแบบโอ้โหฝึกมีการฝึกนิสัยต่างๆด้วยแล้วก็คนที่จะมารับเลี้ยงต้องดูแลต้องต้องมีการตรวจสอบอย่างที่คุณสุริพรว่าว่าเอมีคุณสมบัติ<ฆ>ของการเลี้ยงสัตว์หรือเปล่าสภาพแวดล้อมของที่บ้านเป็นยังไงลักษณะการดํารงชีวิตจะเอื้อต่อประโยชน์ท,ที่ที่เขาจะได้หรือเปล่า<ฆ>ที่ที่สุนัขตัวนั้นจะไปอยู่กับเขาหรือเปล่าซึ่งซึ่งมองว่าถ้าถ้าบ้านเราทําอย่างนั้นได้เนี่ยผมว่ามัน บ้านเราอาจจะยังไม่ไม่ได้เยอะไม่ไม่ได้มีคนเอาใจใส่มากขนาดนั้นแต่ว่าถ้าทําได้เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่เพอร์เฟกต์สหรับตัวศัสตว์เลี้ยงมากคือของของเราอาจจะด้วยความที่การประกาศหาเจ้าของคนใหม่หรืออะไรอาจจะเป็นในลักษณะของกันเองไม่ได้เป็นในเชิงของมีองค์กรใช่ใช่ก็เลยทําให้การตรวจสอบถึงแม้ว่าเราจะมีความระมัดระวังแล้วก็ตามเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดเพราะว่าก็ยังมีข่าวอยู่เรื่อยๆเอาไปแล้วไปหารือ เออหรือไปหา,าหงเงินจากตรงนั้นแล้วก็ไปดูแลไม่ดีไปทําให้ทรมานเขา<ช>อะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วก็แบบโอ้ยคิ้วผูกโบ <c oughs> คิ้วมาขมวดติดกันแล้วมารู้สึกแบบว่าเฮ้ยทําไมถึงใจร้ายกันได้ขนาดนี้เบื้องต้นน่ยผมก็ยังมองว่าอยู่ที่ตัวเราก่อนเราอาจจะไปแก้ไขปัญหาเหล่านั้นไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่เราสามารถทําได้คือตัวเราแล้วก็คนในครอบครัวของเราเราต้องปลูกฝัง,งความรู้สึกรับผิดชอบต่อสิ่งมีชีวิต ที่เรากําลังจะเลี้ยงหรือถ้าเราเลี้ยงแล้วก็ต้องรับผิดชอบต่อสภาพสังคมสภาพแวดล้อมเพื่อนบ้านที่เราอยู่ตรงนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดะนะครับก่อนที่จะไปถึงอันอื่นเนี่ยเริ่มจากที่ตัวเราก่อนเลยจะเลี้ยงสัตว์ทั้งทีคิดให้รอบครอบก่อนว่าเราจะเลี้ยงแล้วเราต้องดูแลเขาให้ถึงช่วงท้ายของชีวิตของเขาหรือของเราก็ตาม,มนะครับดูแลให,ให,ให้ให้ตลอด จนจนจนครบเพียงแต่ว,ว่าเราต้องดูว่าเราประเมินตัวเราว่าเรามีความพร้อมทั้งสถานที่ระยะเวลาไลฟ์สไตล์แล้วก็เศรษฐกิจของเราขนาดไหน<ะ>เราถึงต้องพิจารณาต่อว่าเราจะเลี้ยงอะไรชนิดไหนสายพันธุ์อะไรต่างๆรวมถึงจำนวนที่จะเลี้ยงจะทำได้แค่ไหนนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเริ่มจากตัวเราแล้วก็คนในครอบครัวของเราใช่เพราะว่าการประเมินตัวเราเองก่อนเนี่ยคือสาคัญเพราะว่า มันมันมีค่าให้จ่ายค่อนข้างเยอะยิ่ง<ช>ถ้าเกิดคใครที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยจะรู้เลยเพราะว่าเวลาที่เราจะหาอะไรให้เขาเนี่ยเราจะหาในสิ่งที่ค่อนข้าง,งจะดีที่สุดเลยนะ <laughs> แพงไม่ว่าขอให้เขาได้แบบโอ้โหดูแลบำรุงอย่างดีอะ่ะมันมันมีแน่แ่แหละของกินขนมบางทีเรายังกินแค่แบบจานไม่กี่บาทแต่ของสัตว์เลี้ยงนี่เนี่ย <laughs> โอ้โหสายเปอันนี้ใช่เลย <laughs> นะก <laughs> ็ถ้าถ้าตัวไหนก็ ไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของความโชคดีของเขาหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นบุญภาวานาสรงที่ทําให้เขาได้อยู่กับคนที่อาจอาจอาจะเลี้ยงอย่อางดีาาบางคนทําบ้านทําห้องเป็นบ้านหลังๆติด<า>แอร์ให้อีกนะใช้ให้ใหอำนวยความสะดวกเต็มโโที่เลยโอ้ดีว่าเ,าเห็นแล้วก็ร <laughs> ู้สึกแบบโอ้เขาอยู่ดีกว่าเราอีกว่ากันไปนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นไปตามหลักโดยทั่วไปที่เขาเขาก็จะมี เรื่องของการรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงที่เราต้องมองแบบองรวมอย่างที่อาจารย์อมบอกใช่ไหมว่าไม่ใช่แค่เราหรือแค่ในอาณาบริเวณบ้านของเราแต่ต้องเพื่อนบ้านด้วยรอบๆสังคมสภาพแวดล้อมนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็เห็นนั้นความน่ารักของเพื่อนบ้านหลายๆคนเขาก็มีนะหรือว่าบางทีรู้ว่าอาจจะไม่ได้สูงมากนะคะจูนะาเขาก็มีการเชงโงกไปทักทายกันอยากรู้อยากเห็นของเพื่อนบ้านอะไรประมาณนี้ก็น่ารักดีค่ะแต่เชื่อว่า ต,ต่อไปก็คงจะมีพัฒนาการหรือว่าในรูปแบบของความรับผิดชอบของคนที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยที่มียกระดับมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคอันนี้ก็เป็นแนวทางเอาไว้ขอบคุณอาจารย์อมค่ะขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีค่ะ,คะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการรงหมอทางไทยพีบีเอสพอดแคสต์นะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่วันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This Toy s Podcast is PBS น้ำมันปรุงอาหารมีให้เลือกซื้อเยอะแยะแต่ทำไมอยากแนะนำให้เลือกน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันที่ทำมาจากมเมล็ดชาผู้ช่วยศาสตราจารย e ์ดรเอกราชบ่มุรุงพืชจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตมาเล่าให้ฟังครับน้ำมันมะกอกเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันจะมีสารองค์ประกอบโดดเด่นในเรื่องของโดเดนนเอเมก้า9โอเมก้า9เนี่ยคือกรดไขมัน เออไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียวบางคนเรียกว่าโมโนอันเซตูเลตดแฟตตีแอซิดหรือชื่อสั้นๆมูฟ้าเนี่ยภาษาวิชาการสูงมาก <c oughs> นะฮะ <c oughs> ซึ่งมันดีต่อใจไอ้น้ำมันมะกอกเนี่ยไอจะประกอบด้วยสารมูฟ้าอยู่สูงเนี่ย <c oughs> เพราะ <c oughs> มันมีคุณสมบัติในการที่จะลดไขมันเลวที่เราเรียกว่า ldl คอเลส s t e r อลลดอนุมูลอิสระ <c oughs> ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้ดี <c oughs> และมันมีสารพฤกษเคมีสารพวกโพลีฟีนอลที่อยู่ในน้ำมันมะกอกที่ช่วยในการต้านโรคสมองเสื่อมต้านโรคหัวใจ ทีนี้เราก็ต้องกลับมาดูว่าสิ่งที่น้ำมันมากอกมีเนี่ยบ้านเราอ่ะมีน้ำมันอะไรที่มันใกล้เคียงนั่นก็คือน้ำมันเมะร็ดชา ตัวนี้จะมีโอเมก้า9สูงเหมือนกัน <ขา S 1> แล้วก็จะมีสารพวกโพลีฟีนอลอยู่สูงก็จะดีต่อใจแต่แค่ว่ามันไม่ได้มีงานวิจัยออกมาเยอะเท่ากับน้ำมันมะกอกที่มันเป็นสาลกลซึ่งอาจารย์ก็เคยทำการศึกษาวิจัยดีมากเอาน้ำมันมะเด็ชามาปรุงประกอบอาหารปกติเรารู้จักแต่ใบชาเนาะ <ใช S 1> ที่เรามาทำอ่ะใบชาเขียวเนี้ยใบชาอันนี้ก็เป็นเมล็ดเมล็ดมันเอามาสกัดเอาน้ำมันค่ะแล้วมีปริมาณโอเมก้า9อยู่สูงแล้วมันช่วยลดไขมันเลวได้เหมือนกัน Oh. แล้วมันมีสารที่ช่วยในการต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบเรื้อรังลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกลุ่มเบาหว,วานทั้งหลายแหล่ได้ดีอันนี้ถึงบอกว่าเราเอามาปรุงประกอบอาหารได้เหมือนกันทุกวันนี้สารพัดน้ํามันจริงเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วกระแสน้ํามันเนี่ยการกินเนี่ยโหเ,เยอะมากจนผู้บริโภคทุกวันนี้ยังสับสนเลย <c oughs> วันนี้ไลายมาแล้วน้ํามันหมูดีน้ํามันพืชใหม่ดีน้ามันมะพร้าวดีรักษาอุ่นี้นั่นได้โหคนสับสนว่าอุ้ยฉันจะกินอะไรดีทุกวันนี้แทบจะไปกินน้ํามันเครื่อง <laughs> นะหรือจะไปซดดีเซลโอ้ไม่ได้ <laughs> แพงแพงใจเย็นใจเย็นะ <laughs> <laughs> นี่แหละมันก็เลยกลายเป็นแบบเอแล้วฉันจะใช้น้ํามันอย่างไงดี <laughs> หรือแม้ <laughs> มกระทั่งการใช้น้ํามันที่ดีในการปรุงประกอบอาหารมันก็ไม่ได้ฟิกเฉพาะน้ํามันเดิมๆหรือคอนเซปต์เดิมๆอย่างเงี้ย <Yeah. S 2> This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, and YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.